เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กันที่เบสิกโคเรียนนะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของตัวเลขในภาษาเกาหลีนะครับตัวเลขในภาษาเกาหลีนะครับผมใช้คำว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีนะเพราะว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับผมก็คือตัวเลขที่มาจากจีนนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มาจากภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับผมแบ่งได้เป็น2แบบนะครับผมและทั้ง2แบบก็วิธีการใช้งานต่างกันวิธีการอ่านต่างกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแบบลึกซึ้งเลยว่าตัวเลขแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงแบบจีนแบบเกาหลีใช้แตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวเลขจีนก่อนนะครับตัวเลขจีนนะครับผมก็คือตัวเลขที่ยืมมาจากภาษาจีนใช้นั่นเองนะครับผมเราจะเอาเริ่มจาก0ถึง10ก่อนนะนะครับผมแล้วค่อยๆต่อเนื่องกันไปนะครับผมตัวเลข0นะครับผมตัวเลข0ในภาษาเกาหลีที่เป็นตัวเลขจีนเนี่ยจะอ่านว่าย่องนะครับผมย่องนะตัวเลข1นะครับก็คืออิลนะครับตัวเลข2ก็คืออีตัวเลข3ก็คือซัมครับตัวเลข4ก็คือซาตัวเลข5นะครับก็คือโอตัวเลข6คือยุกตัวเลข7ก็คือชิลเลข8คือพัลเลข9คือฮูนะครับและเลข10ก็คือชิปนะครับตามนี้เลยนะครับผม10ตัวเลขนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข0อ่านว่ายองนะครับเลข1อ่านว่าอิลนะครับอิลเสียงลอลิงนะเป็นลีอึนสะกดนะครับเลข2คืออีเลข3คือซัมเลข4คือซาเลข5คือโอเลข6คือยุกเลข7คือชิลเลข8คือพัลเลข9คือคูและเลข10ก็คือชิปนะครับผมทีนี้เราถ้าเราจำ0ถึง10ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วในการนับตัวต่อๆไปนะครับผมเพราะมันเป็นตัวที่เอามาประกอบกันเป็นตัวเลขอื่นที่มันสูงขึ้นนะครับผมวิธีจำก็ปกติจำถ้าผมจำเองก็จะจำเป็นคู่กันครับอย่าง0นี่ก็คือยองนะครับก็กลมๆ2อันนะครับยองกลมๆ2อันก็เป็นเลข0อาจจะจำง่ายหน่อย1กับ2นี่จำคู่กันครับอิลกับอีนะครับเห็นไหมต่างกันนิดเดียวเองนะครับเลข1ก็จะมีรีอึนเป็นตัวสะกดหรือเลข2จะไม่มีนะครับผมเลข1ก็เป็นอิลเลข2เป็นอีนะครับ3กับ4จำคู่กันครับซัม3ซัม3ง่ายมากอันนี้เลข3นี่คือออกเสียงเหมือนภาษาไทยเลยนะครับซ้ำ3นะครับส่วนเลข4ก็ซาแค่ไม่มีอึมอยู่ข้างล่างเป็นตัวสะกดนะครับผมซ้ำกับซานะครับ3 4นะ5กับ6จำคู่กันครับเสียงอีอึงอีอึงเหมือนกันโอนะครับเลข5แล้วก็ยุกนะครับยุกนะครับมีสระยูอยู่นะครับเป็นออกเสียงยักษ์นะเป็นยุกนะครับโอกับยุกครับ7กับ8ก็จำคู่กันเหมือนได้เหมือนกันเพราะว่ามีลีอึนเป็นตัวสะกดนะครับผมชิลนะครับชิลแล้วก็
เลข8เป็นพัลนะครับพัลส่วนเลข9เลข9นี่ไม่มีคู่มันนะไม่รู้จะยังไงเหมือนกันก็เป็นคู่ครับอันนี้น่าจะจำไม่ยากคู่นะครับเลข9ส่วนเลข10นี่ง่ายเลยนะครับออกเสียงเหมือนกันออกเหมือนเสียงเหมือนภาษาไทยนะครับชิปนะครับชิปหรือ10ก็ได้ถ้าออกแบบง่ายๆก็10 10นะนะครับอันนี้ก็คือเลข0ถึงเลข10นะครับผมทีนี้เลข11เลข11ก็ใช้หลักการเหมือนภาษาไทยนะ11ใช่ไหม10ก็คือ11นั่นเองนะครับ10ก็คือ10ใช่ไหม11ก็คืออิลใช่ไหมครับก็ต่อกันเลยนะครับก็เป็นชิปอิลนะครับชิปอิลหรือถ้าลากเสียงหน่อยก็เป็นชิบิลนะครับชิบิลก็คือพิบเนี่ยครับโยงขึ้นมาเป็นพยัญชนะของตัวนี้นะครับก็อาจเป็นชิบิลนะครับชิบิล12ล่ะ12ก็ยก10มาก่อนแล้วก็เติม e ไปนะครับชิบีนะครับก็เป็น12ชิบีถ้า13ล่ะชิบซัมนะครับ14ชิปซา15ชิปโอ16ชิปยุกนะครับ17ชิปชิล18ชิปพัล19ชิปคูและ20 20ก็คือ20ใช่ไหม20ก็คือ20ก็คืออะไร2ก็ e และ10ก็คือชิปนะครับก็คือ e ชิปนะครับนี่คือ20 e ชิปนะครับทีนี้21ก็ไล่ต่อไป20ก็คืออะไร20ก็คือ e ชิปใช่ไหม1ก็il นะครับ22ก็ e ship e นะก็ต่อไป23 23 24 25 26 27ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง30ก็คือ3ก็คือ sum ใช่ป่ะแล้วก็ ship อย่างนี้นะครับผมก็ไปเรื่อยๆเป็นไงครับง่ายไหมครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับผมในการอ่านตัวเลขจีนของภาษาเกาหลีนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจนถึงคูชิปคูก็คือ99ใช่ป่ะคูก็คือ9 9 10 9ทีนี้พอ100ก็คือ100เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วครับ100ก็คือจะมีชื่อเรียกของมันอีกนะครับชื่อเรียกของมันอีก100ก็คือแพ็คครับแพ็คก็คือ100แพ็คคือ100นะครับผมทีนี้พอ101ก็แพ็คอิล102ก็แพ็ค e 103ก็แพ็ค sum ไปเรื่อยๆนะครับผม110ก็เป็นแพ็ค chip นะครับ111 112ก็นับไปปกติเลยนะครับผมทีนี้มีร้อยแล้วก็จะมีพันนะครับพัน 1,000 ก็คือชอนนะครับชอนคือ 1,000 นะครับผมก็ไล่ไปเหมือนเดิมปกติแล้วก็จะมี 10,000 นะครับ 10,000 ก็คือมัน 10,000 นะครับก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมคราวนี้พอเลย 10,000 เลย 10,000 เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วทีนี้พอเป็น 100,000 ล่ะ 100,000 100,000 ก็คือ10,000 ใช่ไหม 10,000 ก็เติม10ไปข้างหน้าครับเป็นชิปมันก็
ก็คือ10ของ10เท่าของ10,000นึงนะครับก็คือ 100,000 นั่นเองใช่ไหมถ้าเป็น1ล้านล่ะ1ล้าน1ล้านก็จะเป็น100เท่าของ10,000ใช่ไหม100เท่าของ10,000อ่ะก็เป็นอะไรครับก็เป็นแพ็คมัน1ล้านคราวนี้10ล้านล่ะ10ล้านก็เป็นพันเท่าของ10,000ใช่ไหมก็จะเป็นช้อนมันคือ10ล้านนะครับทีนี้100ล้าน100ล้านล่ะ100ล้านจะไม่ใช่มันๆนะ100ล้าน100ล้านจะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันครับว่าออกนะครับก็คือ100ล้านนะครับ100ล้านก็มีประมาณนี้นะครับผมหมดแล้วครับตัวเลขจีนทั้งหมดก็ถามว่าจำยากไหมจำอาจจะนิดนึงนะแต่ว่าถ้าจำได้แล้วเนี่ยจำศูนย์จำตั้งแต่0ถึง10ได้เนี่ยก็น่าจะไล่ที่เหลือได้ไม่ยากครับผมนะครับก็หลักการจะคล้ายภาษาไทยนะครับผมทีนี้ครับเราจะมาดูกันว่าตัวเลขจีนเนี่ยใช้กับอะไรบ้างนะครับผมซึ่งขอบอกว่าตัวเลขจีนนี่ใช้เยอะมากๆนะครับผมสำหรับภาษาเกาหลีนะครับผมใช้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจำได้นี่สบายครับนะครับเอาอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกคือใช้กับราคาครับราคาทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็น10บาท20บาท500วอน1,000วอน10,000วอน100,000วอนอะไรพวกนี้ใช้เป็นตัวเลขจีนหมดเลยนะครับผม10บาทใช่ไหมก็10บาท10บาท900บาทก็9ก็คูใช่ไหม10ก็ชิปขออภัย900ใช่ไหม900ก็คือคู่แพ็คอันนี้เดี๋ยวเขียนใหม่คู่แพ็คบาทคู่ก็คือ9ใช่ไหมแพ็คคือ100ใช่ไหม100ก็คือ900นั่นเอง900นะครับอย่างนี้ใช้กับราคานะครับผมอย่างแรกนะครับอย่างที่2ครับผมอย่างที่2ใช้กับวันเดือนปีวันเดือนปีนะครับผมก็อย่างเช่นเอาวันที่5แล้วกันวันที่5วันที่5นะครับผมก็คือโอคือเลข5ใช่ไหมนะครับวันที่ก็คือระบุวันเนี่ยก็คืออิลนะครับอิลแปลว่าวันนะครับผมอิลแปลว่าวันก็คือมันแปลว่า1ได้เหมือนกันนะครับในอีกความหมายนึงแต่ว่าในกรณีนี้แปลว่าวันนะครับผมนี่คือวันที่5นะครับเดือน8แล้วกันเดือน8 8ก็คือพัลใช่ไหมครับ8ก็คือพัลเดือนคือภาษาเกาหลีคือวอลนะครับวอลนะครับปี2017ใช่ไหมปีนี้2017นะครับผม2000ก็คือ2คือ e เอาช้าๆนะครับ2คือ e นะครับ2พันพันคืออะไรครับพันเมื่อกี้พันคือช้อนใช่ไหม2,000ได้แล้วนะ10ก็คือ10ใช่ไหมชิปนั่นเองนะครับ7คืออะไร7ก็คือชิลโอ้ผิด7ก็คือชิลนะครับแล้วปีในภาษาเกาหลีคือเนียนนะครับก็จะได้แหละ
อันนี้คือวันที่5ใช่ไหมอันนี้คือวันนะอันนี้คือ8ซึ่งเป็นเดือนครับอันนี้ก็คือ2017นะครับเป็นปีอย่างนี้นะครับผมพวกนี้ก็จะใช้ตัวเลขจีนนะครับผมอย่างที่3ครับผมใช้กับช่วงเวลานะครับช่วงเวลาก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้วันที่5ใช่ไหมวันที่5ทีนี้เราจะบอกว่า5วันช่วงเวลา5วันนะครับผมก็ใช้เหมือนกันก็โออิลนะครับเหมือนกัน5วันนะครับผม100ปีอ่ะ100ปี100ก็คือแพ็คนะครับปีก็เนียนใช่ป่ะเมื่อกี้อันนี้ก็คือ100ปีนะครับผมเป็นช่วงเวลาจะ4สัปดาห์สมมติ4สัปดาห์4ก็คือซาใช่มั้ยสัปดาห์ภาษาเกาหลีคือชูนะครับชูแปลว่า4สัปดาห์ครับ12เดือน12เดือนก็10คืออะไร10คือชิป2คือ E นะครับชิบีเดือนก็คือ K1 นะครับ K1 จะไม่ใช่วอนแบบตรงๆแบบเมื่อกี้นะK1 นะครับก็คือบอกช่วงเวลา12เดือนนะครับผมพวกนี้ก็จะใช้ตัวเลขจีนนะครับผม4ครับใช้กับนาทีและวินาทีนาทีกับวินาทีนะครับผมนาทีเนี่ยภาษาเกาหลีก็คือวุ่นนะครับวินาทีคือโชนะครับจะบอกว่า30นาที30นาทีก็อะไรซัมใช่ไหม3แล้วก็10ใช่ไหม30กับซัม10เหมือนกันนะครับ30นาทีก็บุ่นใช่ป่ะ30ซัม10บุ่นนะครับ30นาที16วิ16วินาที16 16ก็คือ10ใช่ไหมครับ6คือยุคนะครับวินาทีก็โชว์16วินาทีนะครับผมอย่างนี้ก็จะใช้ตัวเลขจีนนะครับผมแต่อย่าเหมารวมว่าพวกเวลาพวกนี้จะใช้เป็นตัวเลขจีนหมดนะครับผมเพราะว่าหน่วยที่เป็นชั่วโมงนะครับหน่วยที่เป็นชั่วโมงเราจะใช้ตัวเลขเกาหลีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปดูกันต่อจากนี้นะครับผมอย่างที่5ครับเยอะไหมเนี่ยเยอะแล้วนะใช้หลายอย่างใช้กับบอกชั้นครับจำนวนชั้นตึก15ชั้นบ้าน3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกชั้นนะครับผมชั้นในภาษาเกาหลีคือชึ่งนะครับชึ่งนะครับจะบอกว่า7ชั้น7ชั้นคืออะไร7ก็คือชิลแล้วก็ชึ่งชิลชึ่งนะครับ7ชั้น21ชั้นนะ20ก็คืออีนะครับเราก็ชิปใช่ไหม7คือชิลชึ่งนะครับอันนี้ก็คือ27ชั้นอย่างนี้นะครับผมใช้ตัวเลขจีนนะครับอย่างที่6นะครับผมใช้กับบอกจำนวนที่นะครับผมอันนี้ในกรณีของหมายถึงแบบเวลาไปสั่งอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกจำนวนที่ครับที่ภาษาเกาหลีก็คืออินบุนอินบุนนะครับตัวอย่างเช่นมา4ที่4คน4ที่ก็คือซานะครับแล้วก็อินบุนนะครับอย่างงี้นะครับก็ใช้ตัวเลขจีนเช่นกันอย่างที่7ครับเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะใช้ในกรณีที่เป็นหน่วยวัดต่างๆนะครับผมหน่วยวัดต่างๆก็ตัวอย่างเช่นเมตรเซนติเมตรกิโลเมตรกิโลกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับผมกรัมประมาณนี้หน่วยพวกนี้ครับผมก็จะใช้เป็นตัวเลขจีนเหมือนกันอย่างเช่น
9เมตรนะครับผม9เมตรก็9ก็คู่ใช่ไหมเมตรก็คือมิทอมิทอนะครับก็คือเมตรนั่นเองนะครับ9เมตรอย่างนี้นะครับผมเรียบร้อยครับหมดแล้วนะครับผมทีนี้ครับผมเราจะมาดูตัวเลขเกาหลีกันบ้างนะครับผมตัวเลขเกาหลีกันบ้างนะครับผมขอบอกก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะครับผมจะบอกว่าตัวเลขเกาหลีเนี่ยจะใช้งานเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขจีนนะครับผมน้อยกว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละครับผมนะครับแต่ก็ใช้อยู่นะครับแต่ก็ใช้อยู่ถึงจะใช้น้อยแต่ว่าจำยากกว่านะจำยากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวเลขเกาหลีนะครับผมจะเริ่มจาก1ถึง10นะครับผมจะเริ่มจาก1ถึง10นะครับผมเลข1เลข1คือฮานานะครับฮานาเลข2คือทูลนะครับเลข3คือเซตนะครับเลข4คือเน็ตนะครับเลข5ครับคือท่าซอดนะครับเลข6คือยอซอดนะครับเลข7นะครับคือเลข7คืออิลกบนะครับเลข8คือยอตลนะครับเลข9คืออาฮบนะครับไม่พอเลข10คือยอลนะครับเลข10คือยอลครับดูจากหน้าตาแล้วเป็นไงครับน่าจะจำยากกว่านะครับน่าจะจำยากกว่านะครับผมทีนี้นะครับผมทีนี้วิธีการจำไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าคนที่ชื่นชอบเกาหลีน่าจะรู้จัก1 2 3กันนะครับผมก็ฮานาทูลแล้วก็เซตนะครับผมน่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับผมในซีรีส์นะครับผมเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะนับ1 2 3ก็ฮานาทูลแล้วก็เซตนะครับทีนี้วิธีจำของผมก็จำผมชอบจำเป็นคู่ๆนะครับผมอย่าง3กับ4นะครับผมมันเป็นสระเดียวกันนะครับผมตัวสะกดเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่เป็นชนะข้างหน้านะครับผมเป็นแค่เป็นชนะข้างหน้านี่ครับเป็นเซตกับเน็ตนะครับอันนี้3กับ4นะส่วน5กับ6ก็จำเป็นคู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าลงท้ายด้วยซอดเหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนข้างหน้านะครับเปลี่ยนแค่ข้างหน้า5คือทาซอดครับ6คือยอซอดนะครับ5คือทาซอดแล้วก็6คือยอซอดนะครับส่วน7 8 9เนี่ยจำด้วยกัน7 8 9เพราะว่าลงท้ายด้วยฟิวเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะครับผมอาจจะจำยากนิดนึงนะครับผม7คืออิลกบนะครับอิลกบ8คือยอตอลนะครับลงท้ายเป็นลีอึนกับฟิวนะครับผมแต่ว่าอ่านว่ายอตอลนะครับยอแล้วก็ตอเต่าออ่างลอลิงนะครับยอตอลนะครับผมเลข8เลข9ว่าอาโฮปนะครับอาโฮปแล้วก็เลข10คือยอนะครับยอนะครับทีนี้ก็คืออันนี้คือครบละ1ถึง10นะครับผมทีนี้11นะครับผม11ก็เหมือนเดิม10คือยอนนะครับ1ก็คือ1นะครับผม1ก็คือฮานา
นะครับยอลฮานะ11นะครับ12ก็ยอลทุลนะครับ13ยอลเซตนะครับ14ยอลเน็ต15ยอลทาสอด16ยอนยอสอดนะครับละยอนไปเลยนะละยอนไป17ก็ยอนอีกบนะครับ18ยอนยอตเตอร์19ยอนอาฮบแล้วก็2020คราวนี้จะไม่เหมือนกับตัวเลขจีนนะครับ20จะมีการเรียกเป็นชื่อเฉพาะอีกอย่างหนึ่งครับผมอันนี้ก็รวมทั้ง30 40 50ไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม20นะครับ20 20ก็คือซื่อมุลนะครับซื่อมุล20นะครับ30ครับ30คือซอลื่นนะครับซอลื่น40นะครับ40คือมาหึ่นนะครับมาหึ่นนะครับ50นะครับ50คือ50คือชินนะครับชินนะครับ60นะครับ60คือ60คือเยซุนเยซุนนะครับ70ก็คืออิลฮึนนะครับอิลฮึน80 80คือยอดึนนะครับยอดึน90นี่9นะ90คืออาหึ่นหึ่นนะครับอย่างนี้นะครับครบแล้วนะครับผมก็เป็นชื่อเฉพาะที่จำค่อนข้างยากนิดนึงนะครับทวนอีกครั้งแล้วกันนะครับ20คือซื้อมุนนะครับซื้อมุน30คือซอลึนนะครับซอลึน40คือมาหึ่นนะครับ50คือชวินนะครับชวิน60คือเยซุนนะครับ70ก็คืออิลฮึนนะครับ80คือยอดึนนะครับยอดึนและ90คืออาฮึนนะครับอาฮึนนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว100ขึ้นไปล่ะ100 101อะไรอย่างเงี้ยข่าวดีครับก็คือ100ขึ้นไปเป็นตัวเลขจีนหมดเลยครับนะครับจะใช้ตัวเลขจีนทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็น100ขึ้นไปตัวเลขเกาหลีจะใช้แค่1ถึง99นะครับผมทีนี้จะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของเลข1เลข2เลข3และเลข4นะครับผม1ก็ฮานาใช่ไหม2ก็ทุลใช่ไหม3ก็เซตนะแล้วก็4ก็คือเน็ตนะครับ4ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ควบคู่กับลักษณะนามนะครับผมลักษณะนามคืออย่างเช่น2คน4ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ควบคู่กับลักษณะนามนะครับผมตัวเลข4ตัวนี้จะเปลี่ยนรูปนะครับผมเปลี่ยนรูปนะครับผมจากฮานาเปลี่ยนเป็นฮันนะครับผมจากทูลเปลี่ยนเป็นทูนะครับผมจากเซตเปลี่ยนเป็นเซนะครับผมและจากเน็ตเปลี่ยนเป็นเนนะครับผมเฉพาะ4ตัวนี้นะครับผมที่จะต้องมีการเปลี่ยนรูปนะครับผมเมื่อใช้กับลักษณะนามนะครับผมข่าวดีก็คือมันเปลี่ยนแล้วจำง่ายขึ้นนะครับจำง่ายขึ้นแล้วก็ออกเสียงง่ายขึ้นเวลาใช้กับลักษณะนามนะครับผมอย่างเช่น
ถ้าจะบอกว่าคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนถ้าใช้กับลักษณะก็จะเป็นฮั่นนะครับผมฮั่นคนก็คือเมียงครับผมก็จะเป็นฮันเมียงนะครับผมไม่ใช่ฮานามยองนะครับผิดนะครับผมอันนี้ต้องเป็นฮันเมียงนะครับผมทูก็เหมือนกันนะครับทูก็คือจากทูที่เป็นที่แปลว่า2นั่นเองนะครับผมเซตแล้วก็เน็ตนะครับผมเป็นเซกับเนนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมตามนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าตัวเลขเกาหลีเนี่ยใช้กับอะไรบ้างนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าใช้ไม่เยอะมากนะครับผมหลักๆเลยก็คือ1ใช้กับอายุครับอายุนะอันนี้จะใช้บ่อยค่อนข้างบ่อยมากนะครับผมใช้กับอายุนะครับผมอย่างเช่นบอกว่าอายุ10ขวบ10ปีนะครับผม10ขวบหรือ10ปีนั่นแหละปีนะ10ขวบครับ10ก็คืออะไร10ก็คือยอลใช่ไหมยอลปีหรือขวบภาษาเกาหลีก็คือซัลนะครับซัลแปลว่าขวบหรือปีนั่นเองอย่างนี้ก็คือ10ปีนะครับผมอายุ10ปีถ้าเป็น20ปีล่ะ20ก็คือซื่อมุลปีก็ซัลนะครับซื่อมุลซัลนะครับแปลว่า20ปีนะครับผมถ้าเป็น21ล่ะ21ปี21ปีก็คือ21คือซื้อมุลใช่ไหมแล้วก็เอ็ดก็คือฮานาใช่ไหมแต่ว่าเราใช้กับลักษณะนามก็คือปีเนี่ยปีก็คือเป็นลักษณะนามนะครับจากฮานาก็เปลี่ยนเป็นฮันแล้วก็ปีก็คือซัลนะครับอย่าลืมนะครับผม1 2 3 4เปลี่ยนหมดนะครับผมเปลี่ยนถ้าเจอลักษณะนามมาจับคู่กันอย่างนี้เปลี่ยนหมดนะครับผมในกรณีนี้คือ21ปีเป็นซื่อมุนฮันนะครับซื่อมุนฮันแล้วก็ซัลแปลว่าปีนะครับผมตามนี้นะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผมผู้สูงอายุคนเกาหลีเขาจะนิยมใช้ตัวเลขจีนนะครับผมแล้วก็คำว่าปีเนี่ยจะใช้คำว่าเซนะครับเซก็อย่างเช่นอายุแบบว่า60อายุ60ก็เป็นผู้สูงอายุเนาะอายุ60นะครับผมถ้าอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเลขจีนตัวเลขจีนนะครับผมก็6ใช่ไหม6ก็คือยุคใช่ไหม10ก็คือชิปใช่ไหมชิปก็เป็น60ปีนะครับผมหรือถ้าเป็นใช้แบบเกาหลีใช้แบบเกาหลีก็คือ60ก็คืออะไร60ก็คือเยซุนแล้วก็ซัลก็ได้เหมือนกันนะ60ปีเหมือนกันนะครับผมจะเป็นยุคชิปเซกับเยซุนซัลก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะนิยมใช้แบบนี้นะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับผมอย่างที่2นะครับผมอย่างที่2ใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมงนะเมื่อกี้ตัวเลขจีนบอกนาทีกับวินาทีนะครับผมทีนี้ตัวเลขเกาหลีบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะครับผมอย่างเช่น5โมงครับผม5โมงนะครับผม5โมงก็คือ5ก็คืออะไร5คือทาซอสนะครับโมงก็คือชีนะครับโมงก็คือ5โมงอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีต้องใช้เลขจีนนะครับผมต้องถือว่าหน่วยเป็นวินาทีกับเป็นนาทีต้องใช้ตัวเลขจีนนะครับผมอย่าลืมอันนี้สำคัญนะครับส่วนหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงใช้ตัวเลขเกาหลีนะครับผมจะเป็น10โมง10ก็คือยอลนะครับแล้วก็ชีนะครับก็คือ10โมงอย่างนี้นะครับผมอย่างที่3นะครับผมอย่างที่3นะครับก็บอกชั่วโมงครับบอกช่วงเวลานะครับเหมือนตัวเลขจีนเมื่อกี้แหละอันนี้ก็บอกช่วงเวลาเป็นชั่วโมงครับผมอย่างเช่น8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับ8คือย่อตัล
ะครับชั่วโมงคือชีกันนะครับชั่วโมงคือชีกันอย่างเช่นบอกเวลาทำงาน8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยยอต้อชีกันนะครับผมชั่วโมงคือชีกันนะครับผมแต่ถ้าโมง7โมง8โมงอะไรอย่างเงี้ยคือชีนะครับผมก็ใช้ตัวเลขเกาหลีนะครับผมและอย่างสุดท้ายครับผมอย่างสุดท้ายอย่างที่4นะครับผมใช้กับจำนวนสิ่งของนะครับผมใช้กับเขาเรียกอะไรนับจำนวนอ่ะนับจำนวนสิ่งของอะไรเงี้ยก็คือใช้กับลักษณะนามนั่นเองนะครับผมก็ตามกฎที่บอกนะครับผมก็คือตัวเลข1ถึง4จะต้องมีการเปลี่ยนรูปนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอย่างเช่นน้ำ2ขวดอะไรเงี้ยน้ำ2ขวดอ่ะ2ขวดใช่มั้ย2ขวดนะครับผม2ก็คือ to ใช่มั้ยแต่ใช้คู่กับลักษณะนามก็จะเปลี่ยนเป็น to นะครับผมขวดคือ beyond นะครับ beyond to beyond ครับก็แปลว่า2ขวดนะครับผมหรือจะบอกว่านก3ตัวนะครับ3คือ set ใช่มั้ย3คือ set แต่ว่าใช้กับลักษณะนามก็ตัดนี่เป็นเซนะครับผมตัวคือมาลีนะครับผมก็แปลว่าเซมาลีนะครับผมแปลว่า3ตัวนะครับผมอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ตัวเลขเกาหลีเช่นกันนะครับโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับผมในภาษาเกาหลีนะครับผมวันนี้ก็อธิบายครบทั้งตัวเลขจีนและตัวเลขเกาหลีนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็คงจะได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็แนะนำติชมแก้ไขได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงนะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมส่วนถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรนะครับผมเพิ่มเติมหรือจะทำคลิปตัวไหนอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมด้านล่างนะครับผมนี้ก็ตั้งใจจะทำคลิปเพิ่มเติมอยู่นะครับผมก็ตอนนี้เตรียมของอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมอยากจะรีวิวอาหารเกาหลีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเป็นคนชอบอาหารเกาหลีมากนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะทำคลิปรีวิวอาหารเกาหลีซะหน่อยนะครับผมในคลิปหน้าๆนะครับผมก็รอติดตามชมด้วยนะครับผมส่วนใครดูคลิปแล้วถูกอกถูกใจก็กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจได้นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซับนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ